สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทัวร์โรงงานผลิตโช๊คช่วงล่างของไทยนะครับโปรเฟนเดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็นี่ต้อนรับพิชิโร่นะครับเมืองไทยกลับมาก็พามาเยือนโรงงานหน่อยครับผมก็ตอนนี้โรงงานโปรเฟนเดอร์ครับอันนี้ก็เป็นแห่งที่2นะครับที่เราเน้นทําของรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ประวัติคร่าวๆของโปรเฟนเดอร์นะครับก็ก่อตั้งโดยคุณธงชัยและคุณธาริกาเหยี่ยมวัฒนสินนะครับสักประมาณ16ปีที่แล้วนะครับเริ่มมาทําธุรกิจเกี่ยวกับโช๊คอัพนะครับจากที่ผมฟังเฮียกับเจ๊เล่ามาคือออเดอร์แรกก็คือมาจากน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประเทศอังกฤษนะครับเขาก็มีการสั่งออเดอร์สั่งตัวเทสเข้ามาให้เราทำนะครับซึ่งออเดอร์เนี้ยเราก็ได้ทำแล้วก็ส่งกลับไปให้แต่ว่าเขาก็เงียบหายไป2ปีแล้วเราก็คิดว่าคงไม่ได้แล้วออเดอร์นี้จนสุดท้ายครับเขามาส่งมีเมลส่งกลับมาว่าเอ้ยเราเทสโชคคุณผ่านแล้วนะก็เลยเริ่มมีออเดอร์แรกก็เป็นรถ Defender ครับคราวนี้ที่ชื่อ Defender เพราะว่าเนี่ยครับออเดอร์แรกก็คือรถ Defender แล้วเฮียก็คิดว่าเป็นอยากเป็นเหมือนโปรเฟสชันนอลเกี่ยวกับโช๊คอัพก็เลยเอาคำว่าโปรมารวมด้วยก็เลยกลายเป็นโปรเฟนเดอร์ครับผมจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาทำส่งออกไปเรื่อยครับจนตอนเนี้ยส่งออกทั้งหมด50ประเทศทั่วโลกหลักๆ ก็อเมริกาครับพี่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแถวตะวันออกกลางแล้วก็แถวบ้านเราก็มีครับครับไปหมดแล้วครับถ้าเป็นกระบะ SUV นะครับครับผมส่วนรถเก่งเนี่ยโรงงานนี้เพิ่งก่อตั้งได้ประมาณสัก2ปีกว่าครับผมก็คือทำเน้นเป็นโปรดักต์ของรถเก๋งมอเตอร์ไซค์นะครับโดยรถเก๋งเนี่ยก็จะมี2รุ่นรุ่นฟิตแท็กกับรุ่นดิฟนะครับครับผมแล้วตอนนี้ปีนี้ทางโปรเฟนเดอร์เองก็จะเน้นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าก็รุ่นก็ตามด้านหลังผมเลยครับเทสลา BYD Dolphin Auto 3นะครับแล้วก็มี Good Cat รวมทั้งมี Neta V แล้วก็ BYD Seal ด้วยแต่ว่ากระบะกับ SUV เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเราก็มีทำอยู่ทำเรื่อยๆก็พัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆครับเพื่อตอบโจทย์คนใช้งานสินค้าเรามีการพัฒนาตลอดเราไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานเพราะนั้นอยากให้คนไทยครับมั่นใจในสินค้าไทยโปรเฟนเดอร์ครับเยี่ยมเลยอันนี้ก็จะเป็นลายของการแมชชีนนะครับก็เดี๋ยวครับอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้แมชชีนนะพี่กระถูกระถูครับก็คือจริงๆมันจะเป็นก้อนๆเหลี่ยมๆครับแล้วเราก็กลับมาให้มันเป็นรูปประมาณนี้ก็แล้วแต่เราว่าจะเอาเป็นแบบของตัวไหนยังไงมันก็จะมีแบบของมันออกมาโหนี่เยอะแยะเลยนะครับสินค้าขายเนี่ยบางทีมันก็เป็นชิ้นอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาจะเอาแบบมายังไงครับผมอันนี้คือเครื่องพิมพ์ 3D ก็คือจะต้องเป็นเหมือนตัวม็อกอัพก่อนพิมพ์ออกมาเป็นม็อกอัพลองเป็นม็อกอัพมาก่อนที่จะเป็นตัวจริงใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องมีการลองประกอบลองเทสดูว่ามันติดไหมอะไรเงี้ยฟิตติ้งอีกทีนะครับพี่ปกติตรงนี้ต้องให้คนคุมมาครับออโต้หมดเลยครับออโต้หมดเลยก็คือเนี่ยครับมันติดปุ๊บก็จะมาใส่นี้อันนี้ก็มาหยิบใหม่เข้าฝั่งเดียวจากแบบนี้ตัดออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่ครับโรบอทไทยครับก็อันนี้เราเป็นโรบอททำแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับดูอันนี้จะไปหยุดโชว์มาก่อนครับหยุดจากนี้แล้วอันนี้เขาไปเติมแก๊สเขาไปอัดแก๊สเข้าโชว์ใช่ครับผมอันนี้เติมเสร็จปุ๊บเติมแก๊สเสร็จปุ๊บเขาก็จะหยิบจากอันนี้ครับมาวางไว้ที่ท่านนี้วางเป๊ะมากเลยนะแล้วก็อันนี้เครื่องกลับไปก็เป็นเครื่องเทสโชว์แล้วก็ขึ้นเครื่องไอตัวนี้ก็จะเอาโชว์ไปเทสใช่ครับแล้วเครื่องก็จะกำหนด
จากพี่ฟอสได้ไงเขาจะมีค่าบอกขึ้นมาว่าได้ค่าได้อะไรก็เป็นโรบอทเชื่อมหมดแล้วครับแล้วก็ไอ้จริงๆอะไรเนี่ยก็เป็นลายประกอบโชว์ครับก็จะเป็นห้องเหมือนสุญญากาศเพราะว่าพวกฝุ่นพวกอะไรมันจะเป็นอนุเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นระบบที่มีชิปหน่อยไม่งั้นเราเสกพวกนี้มันจะหล่นครับพวกการวัดพวกอะไรแล้วก็เนี่ยครับตรวจ QC ใช่ไหมครับใช่ครับ QC จริงๆเราจะมีรถเข็นคอยตรวจอยู่ตามเครื่อง CNC อยู่แล้วตามจุดเนี้ยเขาจะมีรถคอยตรวจว่าพาร์ทอะไรที่ออกมาเนี่ยทำได้ตามมาตรฐานไหมอะไรเงี้ยครับครับผมอันนี้เรียกโคบอทนะครับก็คือจริงๆมันเป็นเครื่องยิงเลเซอร์ครับพี่แต่ว่าอันนี้ก็มีผสมกันระหว่างคนกับไอ้ตัวนี้เขาจะใช้เนี่ยครับดีขอยิงเลเซอร์ชื่อใช่ครับผมก็แล้วแต่เขาใส่งานมาว่าจะยิงเป็นชื่อหรือจะมาร์กเป็นเบอร์หรือจะอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เรากำหนดออกไปอ่าอันนี้ก็เป็นโปรดักต์ของโชว์รถเก๋งที่เราทำขายอยู่นะเดี๋ยวอันนี้ตัวหน้าอันนี้ตัวหลังก็คือเวลาเขาประกอบออกมาจากห้องรู้เสร็จแล้วครับบางทีมันจะมีคราบตามพวกเนี้ยมีคราบน้ำมันคราบอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการล้างเพื่อไม่ให้มันในนี่อ๋อนี่คือล้างเอามาล้างเก็บดีเทลความสะอาดอีกทีนึงใช่ครับเพราะว่าบางทีมันมีเศษน้ำมันเศษอะไรเกาะตามอะไรเงี้ยครับบางคนเปิดมาหาหนึ่งว่ารั่วก็คืออ๋อที่บอกว่าเครื่องล้างใช่ไหมใช่ก็คือเครื่องล้างแล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็มาเช็ดแห้งใช่จริงๆอ่ะก็คือเหมือนจากทางนู้นนะครับเข้ามาไล่มาเรื่อยออกมาวันหนึ่งผลิตได้ประมาณเกือบพันชุด1,000 ตัวอ๋อเป็นจ้ำเป็นตัวแล้วเป็นตัวครับถ้า1,000ชุดเป็นจะคูณ4ครับผมก็วันหนึ่งประมาณ 1,000 ตัว1,000 ตัวใช่ครับเพราะว่ามันก็จะมีแยกกันไปว่างานเขาจะเอาเป็นของรุ่นไหนยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือตามออเดอร์ที่ทางไฟขายเขาเปิดมานี่อะไรนี่ของเองยาริสวีออสแต่ครับอย่างของผมอ่ะมันจะมีเบอร์บอกชัดเจนเพราะว่าบางแบรนด์เขาจะไม่มีเบอร์บอกให้จำมีเบอร์บอกให้เลยใช่ก็อย่างเมื่อกี้มาร์คเบเซอร์ก็คือให้รู้ว่าอยู่เบอร์ไหนเบอร์น้อยก็จะนุ่มเบอร์มากก็จะหนึบอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้เหมือนลายแพ็คกิ้งประกอบครับประกอบใส่แพ็คเกจก่อนใส่แพ็คเกจลงกล่องอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาทำมาเขาจะดูคิวตีจริงว่ามีรอยมีอะไรไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้เครื่องกดสปริงเดี๋ยวเวลาอันนี้จะเป็นของมอเตอร์ไซค์ก็คือเวลาประกอบมันก็จะอันนี้ก็คือเราจะใส่สปริงพอใส่สปริงเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะแพ็คกิ้งลงกล่องอ๋ออันนี้ก็ลงกล่องอีกทีใช่ครับโอ้แยกกันแบบหลายตำแหน่งเลยใช่ครับพี่แล้วก็แพ็คอันนี้เขาก็จะดูนี่ไงกล่องอันนี้โชคมอเตอร์ไซค์แต่ถ้ารถเก่งจะเป็นอันนู้นอันนี้รถเก่งอันนี้คือทำอะไรครับเขาก็จะวัดระยะครับพี่ว่าได้ตามประตูที่ใบงานมาไหมมีใบงานทุกขั้นตอนนะครับว่าอย่างขั้นตอนเนี้ยเขาต้องดูว่าสโตรกที่ใบงานเขียนไว้มันเท่าไหร่เขาก็ต้องตั้งให้ได้ระยะตัวต่ออีกทีนะครับคือโรบอททำมาแล้วแต่ก็ต้องมาจบจ็อบที่มนุษย์ธรรมดาครับอีกทีหนึ่งการพลาดการพลาดอย่างเนี้ยผมว่ายังเป็นติ๊กเกอร์พี่เขาก็ทำติ๊กออกมาว่าต้องติดระยะตรงไหนยังไงเดี๋ยวน้องวัดดูเรียบร้อยคือขนาดการแปะติ๊กเกอร์ไม่ใช่ว่าแปะแปะแปะนะต้องเป๊ะนะเยอะมากนี่เรายังเดินไม่ทั่วเลยนะถ้าขึ้นสีเขียวแปลว่าทำงานอยู่อ๋อถ้าไฟเขียวทำงานอยู่แต่ถ้าไฟส้มเนี่ยคืออาจจะหยุดเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนแมตต์อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็คือเขียวหมด
ทบจะหมดเลยนะใช่ครับแถมตัวจะส้มๆหน่อยครับก็จะมีเปลี่ยนชิ้นงานอย่างเช่นจากดึงตัวนี้อยู่ก็เปลี่ยนไปอีกชิ้นนึงอย่างเงี้ยครับก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนนิดนึงแต่เครื่องก็รันตลอดครับพวกนี้อันนี้เปิด24ชั่วโมงป่ะครับเครื่อง24อ๋อพวกอะไหล่ชิ้นส่วนตัวเล็กๆเนาะเพราะจริงๆเราทำอะไหล่มักแปดเราทำเองจะหมดเลยพี่กิโลครับผมเพราะนั้นบางทีมันก็ในอย่างนึงตอนนี้พาร์ทของรถเก่งนะครับบางทีมันก็เยอะพอสมควรเพราะชกตัวนึงอ่ะพี่เดี๋ยวผมให้ดูไปงานมันจะมีอะไหล่ประมาณ6-70ชิ้นไอ้โชคที่พี่เห็นเมื่อกี้ครับมันจะต้องมีนู่นนี่นั่นนะครับกว่าจะประกอบมาเป็นเซตนึงใช่ใช่พี่หลายชิ้นเหมือนกันนะ760กว่า70ในบางตัวโอ้โหมาแล้วนะครับสวัสดีครับมีอะไรก็กินการ์ดไปได้